มีคำสั่งเด้งนะครับผู้การจังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดนี้นะครับผบตรลงนามเด้งผู้การชลบุรีไปช่วยราชการนะครับหลังมีเหตุสงสัยว่าพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่เอี่ยวปลอมตัวนะครับผู้ต้องหาคดียิงในภูวิลล่า14พฤศจิกายน65นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบตรนะครับลงนามคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยระบุว่าด้วยตำรวจภูธรภาค2นะครับได้รายงานเหตุการณ์นะครับพลตำรวจตีกิตติธเนศธนันทวีสินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีเหตุนะครับเป็นที่สงสัยว่าพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดนะครับทางวินัยและอาญาหากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมนะครับอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรืออาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายทางราชการและให้มีการนะครับและให้การดำเนินการของตำรวจภูธรภาค2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงให้นะครับพลตำรวจตีกิตทเนศธนันทวีสินผู้กำกับการนะครับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเปิดเผยกรณียิงถล่มที่ภูวิลล่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าคดีนี้หลังเกิดเหตุมีการมอบตัวของนะครับผู้ต้องหานะครับ2คนจากการสอบถามพบว่าเป็นตัวปลอมถูกว่าจ้างมาให้เป็นผู้ต้องหาแทนจึงได้แจ้งนะครับดำเนินคดีและศาลนะครับพิพากษาจำคุกไปแล้วโดยไม่รอลงอาญานะครับต่อมานะครับต่อมาทราบว่ามีรองผู้กำกับการนะครับของจังหวัดชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องให้นำตัวผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวจริงมามอบตัวซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหารองผู้กำกับการจังหวัดชลบุรีไปแล้วในความผิดนะครับมาตรา157และให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาพร้อมแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนขึ้นมานะครับพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเนี่ยก็พบนะครับข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีระดับผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทำการสั่งเด้งนะครับสั่งเด้งสั่งย้ายไปก่อนนะครับหลายๆคนก็ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องสั่งย้ายไปเลยทำไมไม่ปลดออกนะครับก็ต้องบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีการสืบสวนแล้วก็พบข้อมูลความผิดว่าอาจจะกระทำความผิดแต่ก็ยังไม่ได้กระทำความผิดแต่ทีเดียวนะครับอาจจะกระทำความผิดก็ต้องสืบสวนต่อไปว่ากระทำความผิดจริงไหมซึ่งแน่นอนถ้ากระทำความผิดจริงเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คงจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เพื่อเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายอยู่แล้วนะครับผมก็มีอีกแง่อีกมุมนึงนะครับของนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็คือพลตำรวจตีนะครับพลตำรวจตีกิตทเนศธนันทวีสินเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้มีการออกให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับและแถลงข่าวเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังตรงนี้ดูก่อนครับอ่ะเชิญไปฟังครับนี่ครับที่ปรากฏวันนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหารกับกตตรของสภ.เมืองพัทยาสุภาพสตรีที่นั่งติดผมเนี่ยเป็นประธานกตตรสภ.เมืองพัทยาผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารกับผมมีกตตรซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการสถานบริการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวพัทยาคงไม่มีเจ้าของสวนยางมาเป็นกตตร.นะครับเพราะโดยสภาพพื้นที่มันนะครับเรื่องที่มีการกล่าวอ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับผมก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานก็เชิญนายนิติพัฒน์มาให้ปากคำนะครับที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
จ้าตัวก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยมีอาการมึนเมานะครับขาดสติแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายให้กับเจ้าที่รัฐนะครับซึ่งผมก็กำชับทางคณะกรรมการไปแล้วนะครับถ้าตรวจสอบพบว่ามีเจ้าที่รัฐคนใดไปเกี่ยวข้องก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนั่นคือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่มีบางเพจเอาภาพผมกับนายนิติพัฒน์ไปลงนะครับก็ต้องเรียนว่าผมมารับตำแหน่งใหม่นะครับก็มีพี่น้องข้าราชการพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายนิติพัฒน์ซึ่งรู้จักกับเพื่อนนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผมนะครับก็มาแสดงความยินดีก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่เอาไปลงในเพจนะครับผมก็เจอกับเขาในวันแรกก็พูดคุยกันประมาณสัก5-10นาทีทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการสถานบริการที่พัทยาแต่ช่วงนั้นเนี่ยภารกิจผมเยอะก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากก็เจอกันแค่ครั้งเดียวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ที่เอาไปลงแล้วก็ไปเขียนข่าวเสียหายๆเนี่ยในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องดำเนินการต่อนะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผมเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่เอาพวยมาเปิดเผยและมีผมนั่งกินข้าวในลักษณะว่าไปมีการเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับเพจที่เอาไปลงเนี่ยเป็นเพจเฉพาะกิจเพิ่งเปิดหลังจากเกิดเหตุที่มีการจับกุมสถานบริการขับวันนะครับขณะนี้ทราบตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับในส่วนนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลเหล่านั้นต่อไปนะครับส่วนภาพที่ปรากฏวันนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหารกับกตตรของสภ.เมืองพัทยาสุภาพสตรีที่นั่งติดผมเนี่ยเป็นประธานกตตรสภ.เมืองพัทยาผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารกับผมมีกตตรซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการสถานบริการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวพัทยาคงไม่มีเจ้าของสวนยางมาเป็นกตตรนะครับเพราะโดยสภาพพื้นที่อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมไม่ได้ไปคุยกันลับหลังมีหัวหน้าโรงพักมีข้าราชการตำรวจมีสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ในห้องนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมาก 5-60 คนนะครับแล้วโพยที่ออกมาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับที่มีการวงสีแดงๆเนี่ยมีผับชื่อโบนผมตรวจสอบแล้วโบนเนี่ยถูกปิดไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นขับวันเพราะฉะนั้นผมก็ถามคำถามกลับไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าเก็บตังร้านโบนเนี่ยเก็บปีไหนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมเชิญผู้ประกอบการที่มีอยู่ในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยให้มาให้ปากคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผมที่สภ.พัทยานะครับและกำชับแล้วว่าถ้าโพยนี้เป็นเรื่องจริงใครไปเรียกรับผลประโยชน์ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดทุกรายนะครับแต่โบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะตามได้ไหมนี่นะครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับการแถลงการของนะครับพลตำรวจตีนะครับกิตติธเนศนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ไว้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรขึ้นก็อยู่ที่ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่การสืบสวนสอบสวนนะครับของเจ้าหน้าที่ว่าสรุปแล้วนะครับจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันหรือยังไงนะครับก็ว่ากันด้วยตามพยานหลักฐานแต่ที่แน่ๆนะครับก็ผบ.ตร.นะครับก็ลงนามสั่งเด้งไว้ก่อนนะครับก็คือย้ายออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหรือไปยุ่งเหยิงกับ
สิ่งที่จะทำหน้าที่นะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าในการตรวจสอบหรือในการสืบสวนเนี่ยมันอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะต้องลงไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนเนี้ยยังมีนะครับผู้การเนี่ยยังมีอำนาจนะครับอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะทำให้การทำงานในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะทำลำบากขึ้นก็เป็นการสิ่งที่ดีครับย้ายออกไปก่อนนะครับเพื่อความโปร่งใสในความชัดเจนในการที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเพราะฉะนั้นใครที่ผิดก็ลงโทษว่ากันไปตามผิดนะครับใครที่ไม่ได้ผิดก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะครับเพียงแต่แค่วันนี้นะครับก็สั่งย้ายกลับไปนะครับสั่งเอาไปก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าสรุปแล้วมีความผิดจริงมีนี่ผิดจริงก็ต้องลงโทษทางวินัยอย่างหนักและลงโทษทางอาญาแล้วไล่ออกจากราชการนะครับและถ้าจะให้ดีก็ยึดทรัพย์ไปเลยครับเพราะว่าคนพวกนี้นะครับถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับพวกนี้ก็ต้องมีการรับสินบนนะครับทำให้นะครับวงการเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหายวงการเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียหายเนี่ยก็สมควรจะต้องเรียกว่าไล่ออกจากราชการแล้วก็ทำการยึดทรัพย์เข้าหลวงให้หมดนะครับคนพวกนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ